ถึงแม้ว่านายกรัฐมนตรีจะเดินทางออกจากบ้านท่าสว่างแล้วนะคะแต่ช่วงของการพบปะพูดคุยกับประชาชนที่นี่นายกรัฐมนตรีให้คำแนะนำโดยเฉพาะเรื่องของการยกระดับคุณภาพสินค้าให้เป็นที่ยอมรับทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศรวมถึงให้หาช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะในช่องทางออนไลน์เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะซึ่งประชาชนที่ได้รับฟังแล้วก็รู้สึกว่าเป็นแนวทางที่สามารถที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นค่ะระหว่างที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่หมู่บ้านทอผ้าไหมยกทองโบราณบ้านท่าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการของกรมประชาสัมพันธ์โดยได้กล่าวแสดงความเป็นห่วงเกษตรกรที่ปลูกพืชผลทางการเกษตรโดยขอให้พิจารณาความต้องการของตลาดเป็นหลักและไม่ควรปลูกพืชชนิดเดียวกันเพราะจะทำให้สินค้าล้นตลาดและขอเรียนรู้ขอให้เรียนรู้จากการขายสินค้าในการผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มเติมสำหรับสินค้าที่ไม่มีราคาสูงและจำหน่ายในประเทศก่อนที่จะขยายไปสู่ตลาดต่างประเทศนายกรัฐมนตรียังกล่าวปิดท้ายด้วยนะคะว่าขอให้ไว้ใจและให้ความร่วมมือกับตนเองซึ่งย้ำว่าตนเองรู้สึกเหน็ดเหนื่อยที่ต้องทำเพื่อประชาชนแต่ยืนยันว่าไม่เคยบังคับใครและการเข้ามาครั้งนี้ก็เพื่ออนาคตของคนไทยทุกคนและไม่ได้ลงพื้นที่เพื่อหวังผลทางการเมืองตนเองไม่ได้ให้ความสำคัญกับผู้ที่ออกมาโจมตีระหว่างการพบปะประชาชนค่ะก็ได้พบนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าสว่างนะคะโดยได้ร่วมร้องเพลงสู้เพื่อแผ่นดินซึ่งเป็นเพลงที่นายกรัฐมนตรีแต่งขึ้นเป็นเพลงที่6ค่ะจากการลงพื้นที่ครั้งนี้ทีมข่าว NBT นะคะก็ได้ไปพูดคุยกับประชาชนด้วยไปฟังเสียงกันค่ะสินค้าของเราอย่างนี้ค่ะพอได้มาเจอท่านแล้วเป็นยังไงก็รู้สึกอบอุ่นและก็ขอบคุณค่ะที่ท่านนายกท่านแนะนำในสิ่งที่ดีให้กับเราเนาะอีกอย่างหนึ่งก็คือเราเป็นเกษตรกรเราทำนาด้วยช่วงนี้เราทำหว่านข้าวเกือบเสร็จแล้วเราก็ได้เลี้ยงไม้แล้วก็ทอผ้าแล้วก็ได้ขายบ้างแล้วก็เป็นเงินเข้าครอบครัวเราบ้างเนาะถึงไม่มากแต่ก็ได้ช่วยได้บ้างค่ะก็อยากให้ท่านสนับสนุนเนาะก็ดีใจแล้วก็มีแรงขึ้นนะอย่างนี้นะแล้วก็ไงนะเหมือนกับว่าแกให้ช่องทางแกหมู่บ้านของเราด้วยค่ะเป็นสิ่งที่ดีมากไม่เห็นดุเลยเนาะไม่ดุเลย กันเองมาก แต่ท่านก็พูดชัดเจนดีเนาะเราท่านไม่ต้องอ้อมค้อมเราก็ดีใจโหดีใจมากจ้าโหดีใจชื่นใจจริงๆเลยจ้าจ้าได้ยุก็ได้กอดยายคือยายก็กอดท่านนายกท่านนายกกอดยายด้วยจ้าจ้าผู้ยายเสียดายไม่ได้เอาผ้าเข้ามามามัดให้เกยายนึกว่าเขาให้เซ็นชื่อยังไงเนาะยายไม่ได้แล้วอย่างนี้เราเหมือนกับเราให้กำลังใจให้กำลังใจทำไมแกดีมากค่ะแกดีมากให้กำลังใจในการทำงานจ้าทำงานก็รวดเร็วเนาะดูซิสะพานถูกทุ่งนายายตั้ง5ไร่ค่ะข้ามเดี๋ยวเขาจะทำอีก2เลนแสดงว่าปกติยายก็เหมือนติดตามข่าวอยู่แล้วหรือว่าแก้ปัญหาอะไรก็เห็นตามทีวีจ้าเห็นฟังตามวิทยุจ้าชอบมาก่อนหน้านี้ชอบนะจ้าชอบจ้าค่ะหลังจากนายกรัฐมนตรีพูดคุยกับประชาชนที่บ้านท่าสว่างแห่งนี้แล้วนะคะขณะนี้ก็ออกเดินทางไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะโดยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการจะพบปะกับประชาชนที่สนามช้างอารีนาและตรวจเยี่ยมความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกสนามที่15รายการ TPP ไทยแลนด์กลางปีณสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางไปเยี่ยมชมถนนคนเดินซอกกราวค่ะซึ่งเป็นถนนสายวัฒนธรรมที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการชุมชนดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อมค่ะตอนนี้ถึงแม้ว่านายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับไปแล้วนะคะแต่ประชาชนที่นี่หลายคนมองว่าข้อแนะนำที่นายกรัฐมนตรีได้มอบไว้ให้นั้นน่าจะเป็นแนวทางที่สามารถทำให้คนที่นี่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของช่องทางการนำนวัตกรรมรวมถึงเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้คนในพื้นที่สามารถที่จะต่อยอดจากสินค้าชุมชนที่เคยมีอยู่เดิมสร้างความเข้มแข็งและสามารถสร้างรายได้ให้กับในชุมชนเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะ